พี่มิ้นนิดนึงครับผมสำหรับวันนี้ครับผมเปิดตัวซีรีส์กันครับครับพูดบรรยากาศนิดนึงครับเป็นไงยังไงบ้างฮะก็ดีใจเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปิดตัวซีรีส์ของเรานะคะที่จะออนแอร์ในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะก็จะได้ชมกันแล้วค่ะจับพัดจับผูมาแบบมาลงตัวทำซีรีส์ได้ยังไงกันบ้างทั้งสองท่านครับก็เหมือนจริงๆเราก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็พี่กุ้งทำงานในสายแบบว่าโฟนวันเนาะแล้วเราก็เหมือนมาจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันทำซีรีส์ขึ้นมาถ้าบทบาทใหม่ยากไหมนะกับการเป็นผู้จัดซีรีส์จริงๆเป็นว่าผู้จัดก็คล้ายๆกับเหมือนเราเรียนบริหารอยู่แล้วแมเนจเมนต์มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันแล้วบวกกับเราเคยทำงานในด้านการแสดงมาด้วยอะไรเงี้ยพี่กุ้งครับอย่างในตลาดกระแสซีรีส์วายมันเป็นยังไงบ้างครับที่เราหันมาสนใจผมว่าสำหรับประเทศไทยนะครับซีรีส์วายเนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมไม่ใช่ในแค่ประเทศอย่างเดียวแต่เป็นต่างประเทศด้วยนะครับผมว่าเป็นในเรื่องการลงทุนเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าลงทุนครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราก็ละครดีๆในซีรีส์วายแล้วก็ทำให้คนรู้จักประเทศเรามากขึ้นด้วยสำหรับพอคนมาหลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเนาะมันต้องเวอร์มากเลยเลยค่ะยังไงคะโปรเจกต์เราเวอร์ไหมโปรเจกต์อันนี้ต้องถามผู้จัดครับว่าผู้จัดเป็นคนจัดทั้งหมดนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ของน้องมิ้นเนี่ยที่สะสมมานานหลายสิบปีเนี่ยก็เชื่อว่าจะนำเสนอละครซีรีส์สนุกๆให้คนได้รู้จักอีกมุมนึงคุณมิ้นคุณเป็นสาววายอยู่แล้วป่ะคะปกติคุณดูอยู่แล้วไหมคะคุณถึงต้องมาทำตรงนี้ก็ดูอยู่แล้วค่ะแล้วอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าละครแนวนี้เป็นที่นิยมแล้วก็กำลังมาแรงมากๆมิ้นก็ว่าน่าสนใจแล้วบทก็น่ารักสนุกมากๆมันน้องเล่นได้น่ารักมากๆเลยค่ะเคมีของแต่ละคู่เลยใช่แตกต่างกันมากอยากให้ทุกคนได้ดูเนาะบางคนก็จะแอบชอบแอบคบอะไรอย่างเงี้ยต้องดูในละครคู่แรกนี่แอบอะไรพี่แฟนอันนี้แอบรักแล้วกันครับเป็นยังไงบ้างจริงๆคู่ของเราเนี่ยเป็นคู่ที่แบบว่าเราเกลียดกันก่อนครับผมมันก็คือมาถึงก็คือแบบไม่ชอบหน้ากันเลยแต่ด้วยเหตุการณ์โดนบันดาลบางอย่างยิ่งเกลียดก็ยิ่งเจอครับก็เลยทำให้แบบว่าเรามีโมเมนต์เกิดแอบรักจะเกิดขึ้นทำให้เราสองคนจะลงเอยยังไงหรือจะลงเอยไหมต้องรอติดตามครับในเรื่องแรกไงเรารักเขาหรือเขารักเราคือความยากของคู่เราก็คือด้วยนิสัยที่แตกต่างคนนี้ผมก็จะเป็นคนที่แบบกวนมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่มีขอบเขตของตัวเองไม่มีแบบว่ารักอิสระแบบไม่เป็นคนที่อิสระมากๆเลยครับกับคนที่เขาแบบวางแผนไว้ล่วงหน้าตลอดเขาแบบมีขอบเขตในตัวเองมีการวางแผนตลอดอะไรมันก็เลยทำให้แบบนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแบบน่าสนใจขึ้นอะไรใช่ครับไปอีกหนึ่งคู่ค่ะคู่ต่อไปคู่ถัดมาหนูก็เดาขึ้นมาเลยค่ะคู่เราน้องเล็กให้น้องเล็กก่อนคู่เรายังไงคะแอบอะไรคะก็คู่ผมนะครับกับน้องก็จะเป็นแบบแอบรู้สึกครับก็คือน้องเนี่ยจะเหมือนจะชอบผมมาต้องนานแล้วก็มีสักครั้งนึงที่น้องเนี่ยมาบอกชอบผมใช่แต่ว่าผมก็แบบไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนใช่แล้วก็จนวันนึงผมไปชอบกิมหันแล้วก็แบบเหมือนรู้ให้เราบังก็คือผมก็แบบรู้สึกแบบมันยังรู้สึกกับเขาอยู่แอบชอบเขาอยู่มันก็เลยรู้สึกห่วงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอนานๆเข้าเหมือนเราก็อยากจะบอกกับเขาให้ชัดว่าเรายังรู้สึกอยู่นะอะไรประมาณนี้ครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะทำไมใช้คำว่าผมเนี่ยเป็นตัวละครหรือตัวจริงเนี่ยก็คือแอบรู้สึกของเราแต่ว่าเขาไม่รักเราเนาะเขาเขาไม่รักเราจะรักหรือไม่รักอันนี้อยากให้ไปติดตามไปซื้อฟิลน่าสงสารคู่นี้ฟิลดราม่าฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ค่ะเนี่ยหนูก็เถิบนิดนึงเสียงจะได้ค่ะมาก็คู่เราคบกันมาประมาณ7ปีกว่าแบบคือมันเขาอยู่ฝั่งกลุ่มของพัฒนองครับเขาจะมีกลุ่มคือมีกลุ่มยูทูบเบอร์กับกลุ่มสมุทรครับของเราคู่เราแอบอะไรแอบคบ7ปีจนมาถึง7ปีจนต้องแอบคบกันอะไรยังไงคือมันจะสำหรับมีเขาจะเป็นเหมือนแบบเขาต้องรู้ว่าแบบตัวเองดีไม่พอเขาเลยแบบไม่อยากให้คนรู้ว่าเขามีแฟนเพราะว่าแบบเป็นคนที่แบบเก่งมากๆไม่มั่นใจในตัวเองคือเขาชอบเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับตัวเราจนทำให้เขาแบบไม่กล้าเปิดเผยแต่เราก็ไม่เปิดเผยก็แอบคบไปตามที่เขาต้องการจนวันนึงแบบว่าคบมาถึง7ปีเดี๋ยวไปดูในเรื่องต่อนะคะคู่ท้ายอันนี้เป็นแอบ
แอบชอบครับแอบชอบใครแอบชอบใครผมแอบชอบยังไงเดินก็คือผมมาเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแล้วก็คือติดตามอันนี้เป็นทำช่องกับแก๊งเพื่อนๆครับแล้วผมเป็นคนที่ติดตามชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ชอบเขามากๆผมก็เลยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมอ่ะคือไปหาเขาไปแอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเขาโดยที่เพื่อนไม่รู้อะไรแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์มันจะพาไปทำให้เราได้ชิดใหม่ก็ได้นะครับแก๊งยูทูบเบอร์ทำงานหนักไหมครับไปถ่ายไหมเวลาเขามีถ่ายลงพื้นที่เราไปไหมถ่ายถ่ายจะถามว่าซีรีส์เรื่องนี้ออกมีแบบซื้อขายกันต่างประเทศกันเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมพี่มิ้นใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงคะกี่ประเทศก็มีหลายประเทศอะค่ะที่ซื้อซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วนะคะถือว่ากระแสตอบรับดีแต่แบบกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะก็ยอดวิวก็แบบพุ่งมากๆเลยค่ะเป็นล้านแล้วค่ะอ่ะเป็นตัวแทนฝากหน่อยแล้วกันใช่ค่ะใครดีหนุ่มฝากวันก่อนนะอ่ะฝากคอมก่อนเด็กๆอ่ะน้องแอร์วันไหนยังไงไปมือก่อนวันนี้ก่อนแอร์อ่ะเฮ้ยมันก็ได้อ่ะได้เลยครับผมขอเป็นตัวแทนของทุกๆคนแล้วกันครับทั้งทีมงานนะครับผมผู้บริหารแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับผมทั้ง8คนด้วยกันแล้วก็อยากจะฝากนะครับติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับแอบจองรักเดอะซีรีส์ My Secret Love The Series นะครับผมก็ใครที่เคยมีประสบการณ์แอบรักใครแอบชอบใครนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมทางช่อง3ครับกด33ครับหรือแอปพลิเคชัน3 Plus นะครับวันที่28นี้นะครับแล้วก็ตัวทีเซอร์ที่ทุกคนเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะมาในวันพุธที่11นะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับใช่เลยครับยังไงก็ขอฝากพวกผมเนี่ยในอกใจของทุกคนด้วยนะครับ